ครับอ๋อครับสวัสดีครับผมทามครับมาจากกรุงเทพครับมีงานที่พิษณุโลกพอดีครับก็เลยอยากจะลองครับก็เลยต้องแวะมาครับอยากลองวันนี้อยากลองอะไรเอ่ยเพื่อบ่าววาวครับกับตัวล้างหัวฉีดครับต้องการประหยัดครับน้ำมันใช่ครับเดี๋ยวจัดการให้ได้ตามโครงการนี้มาจากทางไหนFacebook ครับกับ YouTube ครับ YouTube ใช่ครับแล้ววันนี้เราจะได้พิสูจน์กันนะว่าได้ผลจริงหรือเปล่าครับได้ดูไลฟ์สดวันนี้มั้ยได้ดูครับได้ดูที่ขี่ขับรถตอนนี้เมื่อ85สามารถใช้ได้ใช่ครับโดยที่ไม่ต้องเปลี่ยนแต่งอะไรเลยเดี๋ยวจะจัดการให้นะครับขอบคุณครับรอคันก่อนคันนี้สักแป๊บนึงเดี๋ยวจะเสร็จละตอนนี้ก็มืดแล้วนะครับเจ้าของรถกำลังเติมสารชะล้างหัวฉีดในระบบน้ำมันซึ่งทุกครั้งสตาร์ทรถจะมีอาการวูบดับด้วยเคลือบบ่าวาวนะครับครับเลยครับสู้เข้าไปนั่นน่ะสู้เข้าไปเลยนั่นน่ะนี่เรากำลังเคลือบบ่าวาวรถยนต์คันนี้ใช้แก๊สด้วยนะฮะเป็นเครื่องเบนซินเราจะให้ออกขับทดสอบ1รอบนะครับครับหลังจากรถ Ford เบนซินคันนี้นะครับขับทดสอบภาคสนามมาตอนนี้ก็มืดแล้วการทำงานของช่างนั้นจะมีหน้าที่ทำงานอย่างเดียวคนที่ตัดสินดีที่สุดก็คือต้องคนขับรถประจำหรือเจ้าของรถเท่านั้นนะครับเขาจะบอกเองว่าดีหรือไม่ดีเป็นไงฮะผมถือว่าลื่นขึ้นครับแล้วก็อีกอย่างนึงรอบเครื่องเนี่ยเห็นได้ชัดเลยว่ามันนิ่งขึ้น2 อย่างนี้ก็ถือว่าโอเคครับพอใจนะฮะใช่ครับอัตราการเร่งการอัตราการเร่งดีขึ้นเกียร์5ปล่อยเหลือ40เหยียบได้ต่อไม่มีปัญหาถ้าจะเป็นตะก่อนก็จะกระตุกครับถือว่าเยี่ยมเลยครับครับอยากฝากอะไรถึงผู้ใช้รถใช้ถนนบ้างฮะก็ผมแนะนำให้ลองไม่ใช่ดูอย่างเดียวแล้วถามคนอื่นผมเป็นอย่างนั้นไปถามคนอื่นว่าเป็นยังไงอยากจะลองด้วยตัวเองก็เลยต้องวิ่งมาครับออกไปเติม E85 เต็มถังวิ่งได้เลยนะจริงครับวันนี้ผมทดสอบกับ Honda อ๋อวันนี้ผมดูอยู่เดี๋ยวผมว่าผมจะลองเพราะว่ารถผมมาใช้ E20 ได้เพราะว่าผมอยากจะลองน้ำมันดูบ้าง E20 จำแพงใช่ครับเติม E85 วิ่งเลยออกไปตรงนี้ปั๊มรอทอเนี่ยเติมดีแปดห้าได้เลยวิ่งน้ำมันจะพอกับแก๊สแล้วนะเนี่ยครับเลี้ยงน้ำมันไว้ให้หมดน้ำยาตรงนี้คงอยู่ไว้เรื่อยๆน้ำมันยุบหน่อยเราเติมยุบหน่อยเราเติมมันจะประหยัดมากเพราะถ้าวิ่งไปแล้วเนี่ยมันไม่หนีกับใช้แก๊สเลยละลองทดสอบดูได้ครับได้ครับต้องลองครับเนี่ยก็มืดมากนะฮะเดี๋ยวเราสองคนก็ต้องลาท่านผู้ชมเท่านี้ขอบคุณครับมืดไปนิดนึงนะมองไม่เห็นแล้วมืดผมมีไฟฉายไหมได้เอาสติ๊กเกอร์ไหมได้ครับสติ๊กเกอร์สวยอ่ะเท่าไหร่ครับจานทั้งหมด1880